เวิร์กช็อปการสร้างห้องในฝันในเวิร์กช็อปนี้เราจะเรียนรู้การสร้างห้องในฝันนะครับการสร้างห้องในโปรแกรม Blender สามารถทำได้ไม่ยากเลยครับโดยที่เราจะต้องใช้จินตนาการในการคิดแบบห้องแล้วเราก็ต้องเพิ่มองค์ประกอบต่างๆตลอดจนเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในห้องเราจะมีขั้นตอนหลักๆดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกเราจะสร้างพื้นและผนังห้องนะครับอันดับ2เราจะสร้างเตียงอันดับ3สร้างหมอนผ้าห่มแล้วก็ที่นอนอันดับ4สร้างโต๊ะ5สร้างเก้าอี้6สร้างโคมไฟ7จัดแสงขั้นตอนที่1สร้างพื้นห้องและผนังห้องก่อนอื่นเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เรารีเซ็ตคอร์เซอร์ให้อยู่ตรงกลางชิ้นงานโดยให้เรากดชิปพร้อมกับปุ่ม4สร้างวัตถุเพลนขึ้นมาโดยการกดชิปพร้อมกับปุ่ม A ให้เลือกเมชเพลนจะได้วัตถุแบนราบเพื่อใช้เป็นพื้นห้องกด S เพื่อย่อหรือขยายขนาดตามความต้องการต่อมาให้เราใส่พื้นผิวให้กับพื้นห้องของเราโดยให้เราคลิกที่แท็บ Material เพื่อกำหนดคุณลักษณะพื้นผิวโดยที่เราไม่ต้องกำหนดอะไรเลยครับเพียงเราเพิ่มให้วัตถุมี Material ก่อนเท่านั้นเราถึงจะทำการ Mapping พื้นผิวได้ส่วนพื้นผิวเราจะใช้วิธีการ Mapping ให้เตรียมพื้นผิวที่เราจะใช้ในการ Map พื้นผิวที่เราเตรียมควรจะเป็นลักษณะของพื้นผิวจริงๆเช่นไม้ปูนเหล็กคลิกเลือกวัตถุของเราที่ต้องการใส่พื้นผิวแล้วคลิกที่แท็บ Texture พอคลิกแล้วเราจะเห็นสล็อตเป็นรูปตารางหมากรุกให้เราคลิกที่สล็อตแรกให้คลิกที่ New แล้วไปที่แท็บ Image คลิกที่ Open จะปรากฏไฟล์ให้เราเลือกรูปและให้เราเลือกรูปเท็กเจอร์ที่เราเตรียมไว้เมื่อเลือกเสร็จปุ๊บกด Open อีกครั้งให้กลับมาที่หน้าจอของ Blender ทดสอบโดยการกด F12 เพื่อเรนเดอร์หาก Mapping ไม่ลงตัวหรือดูไม่สมจริงเช่นภาพใหญ่เกินไปภาพเล็กเกินไปให้เลื่อนลงมาข้างล่างหาหัวข้อ Mappingเปลี่ยนหัวข้อ Coordinate จากเดิมจะถูกกำหนดไว้ที่ UV ให้กลายเป็น Generate หรือแบบ Object เมื่อเลือกแล้วให้ทดสอบ Render จนได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการหรือถ้าใครชำนาญการ Mapping แบบ UV ก็สามารถทำได้วิธีการทำก็เหมือนแบบที่เราได้ศึกษามาจากบทก่อนหน้านี้ต่อมาจะเป็นการสร้างผนังห้องโดยการสร้างวัตถุเพลนขึ้นอีก2ชิ้นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วทำวัตถุให้เป็นแนวตั้งโดยการกด R บวกเลข90เพื่อหมุนวัตถุให้เป็นแบบ90องศาเมื่อเราได้พื้นและผนังห้องแล้วให้เราขยายขนาดตามความต้องการโดยกดปุ่ม S Scale เพื่อขยายเมื่อได้ขนาดตามความต้องการแล้วลองปรับมุมกล้องว่าชอบมุมไหนโดยการกดศูนย์เลือกมุมกล้องและขยับกล้องตามที่เราต้องการ
ต่อมาจัดเป็นการซ่อนพื้นและผนังห้องไว้ก่อนโดยการกด A เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมดและให้เรากด M จะปรากฏหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมาให้เราคลิกที่ช่องที่2จะเป็นช่องสำหรับเก็บหรือซ่อนงานไว้นั่นเองเท่านี้งานของเราจะไปอยู่ในช่องที่2สีเทาคือช่องที่เปิดอยู่ส่วนสีขาวคือช่องที่ซ่อนอยู่ถ้าเราต้องการจะให้แสดงทุกช่องให้เรากดปุ่ม Grep Accent หรือกดปุ่มเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดขั้นตอนที่2การสร้างเตียงให้สร้างวัตถุคิวบ์ขึ้นมาปรับขนาดให้เหมาะสมสร้างรูปร่างให้เตียงของเราตามความต้องการกดแท็บเข้าสู่ Edit Mode แล้วกด W เลือก Subdivision ปรับค่า Number of Cut ให้เป็น10จะเห็นได้ว่าจะมีเส้นเพิ่มขึ้นมาให้กดเลือกพื้นที่ที่จะยืดขาเตียงโดยเปลี่ยนให้เป็นการเลือกแบบ Face กด E เพื่อยืดวัตถุยืดขาเตียงลงมากด Sคือย่อขยายวัตถุและกด G เพื่อขยับย้ายวัตถุเราสามารถเพิ่มความเรียบเนียนให้กับชิ้นงานได้โดยการใส่ Add Modifier Subdivision Surface และใส่ Loop Cut ใน Edit Mode กด Control พร้อมกับ R จะปรากฏเส้นสีชมพูให้เราคลิกซ้าย1ทีแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเราสามารถเลื่อนเส้นสีส้มนี้ได้โดยการเลื่อนเมาส์เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วให้เราคลิกซ้ายเพื่อยืนยันThank you.
กดแท็บเพื่อกลับไป Object Mode แล้วกด Smooth เพื่อให้งานออกมาเรียบเนียนขั้นตอนการลงสีให้เราไปที่แท็บ Materials กด New เพื่อเลือกสีที่ต้องการในช่อง Diffuse ในตัวอย่างนี้จะไม่ใส่ Mapping เพราะเราต้องการเตียงเป็นสีขาว